ข่าวประจำวันที่18ตุลาคม2563รู้หรือไม่บำนาญผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะครับสูงสุด 1,000 บาทไปรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับผมค่ำๆแล้วนะครับที่ไหนฝนตกกันบ้างเอ่ยนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยพิมพ์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้พิการนิดหน่อยนะครับก็สามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับเผื่อท่านยังไม่ทราบกันนะครับหลายๆท่านนะครับผมแล้วก็เงินได้โอนไปแล้วนะครับตั้งแต่วันที่9ตุลาคมก็อย่าลืมไปเช็คกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตารางสรุปนะครับที่ข่าวสามทีวีได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็สรุปมาไว้อยู่ในตารางนี้นะครับผมก็สามารถถ่ายรูปแคปหน้าจอกันไปได้เลยนะครับผมสำหรับเงินตารางเงินเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด5รายการด้วยกันนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับและ3รายการลูกซื้อสินค้านะครับผมก็จะมีในส่วนของส่วนที่1จะเป็นรายการสำหรับผู้สูงอายุนะครับจำนวนเงินที่เข้าเนี่ยจะเข้าอยู่600บาทถึง 1,000 บาทนะครับผมแล้วก็วันที่รับเงินก็คือวันที่9ตุลาคมนะครับก็คือผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับผมสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับตามอายุที่เขากำหนดเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกสไลด์หนึ่งนะครับผมต่อมาส่วนที่2จะเป็นสำหรับในส่วนของผู้พิการนะครับจะได้รับอยู่ที่800บาทถึง 1,000 บาทนะครับเข้าวันที่9ตุลาคมแล้วนะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันนะครับอีก200นะครับยังไม่รู้วันเข้านะครับวันไหนผมก็ได้ทำคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วนะครับสามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับเขาชี้แจงไว้แล้วนะครับผม200บาทที่หายไปนะครับสำหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะเข้า600บาทนะครับ9ตุลาคมเช่นกันนะครับกดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับจะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับผมสำหรับในเดือนหน้าก็รอวันที่10นะครับก็จะเข้าอีก600บาทนะครับกดเป็นเงินสดได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของค่าน้ำประปานะครับจะได้รับ100บาทนะครับเข้าวันที่18ตุลาคมนะครับผมก็คือวันนี้นะครับสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับก็สามารถไปกดกันมาได้เลยนะครับเงินเข้าแล้ววันนี้สดๆเลยนะครับค่าไฟฟ้าก็เช่นกันนะครับเข้าแล้ววันนี้สดๆเช่นกัน230บาทสามารถกดเป็นเงินสดได้นะครับผมรวมทั้งสิ้น330บาทสำหรับในวันที่18ตุลาคมนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับดีกว่าไม่ได้นะครับถึงจะอาจจะน้อยนิดนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้นะในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนรายการที่6นะครับจะเป็นเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะมีอยู่2ครั้งด้วยกันก็คือครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับจะได้รับที่200ถึง300บาทนะครับเข้า8ตุลาคมที่ผ่านมานะครับตรงนี้ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะสามารถเป็นการรูดซื้อสินค้าอย่างเดียวนะครับผมก็ถือว่ายังดีนะผมว่าดีนะมันก็แค่เงินอยู่ในบัตรแค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็ไปซื้อสินค้าพวกของเครื่องใช้กับข้าวเอาไปกินอะไรกันได้นะครับพวกข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรครับเครื่องแฟบซักผ้าอะไรก็ว่าไปครับก็ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับจะมี500บาทนะครับวันที่8ตุลาคมเช่นกันตรงนี้นะครับเป็นเงินพิเศษนะในส่วนที่2นี้นะครับส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของเรื่องของเงินก๊าซหุงต้มนะครับ45บาทเนาะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันนะ3เดือนเนี่ยสามารถรูดลดก๊าซได้1ครั้งนะครับผมตรงนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ประหยัดไปได้เช่นกันนะครับ45บาทก็ยังดีกว่าไม่ได้เช่นเดิมนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวันเงินเข้านะครับผมก็สามารถถ่ายรูปวิดีโอเอาไว้ได้อีกเช่นเดิมนะครับจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็วันเวลาก็ระบุชัดเจนตามนี้เลยนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเด็กอายุ0ถึง6ปีนะครับจะได้รับอยู่ที่600บาทนะเป็นเด็กแรกเกิดนะครับจะเข้าวันที่10พฤศจิกายนนะครับเดือนหน้าสำหรับเดือนตุลาคมนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับทั้ง3กลุ่มนี้เข้าไปหมดแล้วนะครับ9ตุลาคมต้องรอเดือนต่อไปนะ10พฤศจิกายนจะเข้าใหม่นะครับผมต่อมาจะเป็นกลุ่มผู้พิการนะครับจะเป็นในเรื่องของเบี้ยความพิการนะครับจะได้รับอยู่ที่800บาทกับ 1,000 บาทนะครับแต่ 1,000 บาทมีเงื่อนไขนะครับก็คือผู้พิการต้องอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับจะได้รับ 1,000 บาทนะครับสำหรับกลุ่มผู้พิการนะครับในส่วนนี้กลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุต้องมีอายุอยู่ที่60ปีขึ้นไปนะครับผม
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยจะได้รับอยู่ที่600บาทนะครับอายุ60ถึง69ปีนะครับในส่วนของ600บาทครับ70ถึง79ปีจะได้รับอยู่ที่700บาทนะครับ80ถึง89ปีจะได้รับอยู่ที่800บาทนะครับและสุดท้ายอายุมากกว่า90ปีเนี่ยจะได้รับอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับผมทั้ง3กลุ่มนี้เงินเข้าไปแล้วนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนี้ก็คือวันที่9ที่ผ่านมานะครับติดตามรอวันที่10พฤศจิกายนต่อได้เลยครับก็จะมีเงินโอนเข้าอีกแน่นอนนะครับสำหรับเด็กผู้พิการผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับชมรมพัฒนาชุมชนองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับเขาได้แจ้งเอาไว้นะครับเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นเรื่องของเบี้ยเงินผู้พิการนะครับผมที่ยังไม่ได้รับ200บาทนะครับเขาก็ได้ชี้แจงเอาไว้นะครับว่ากรณีคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้เพิ่มเงินเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของคนพิการเนี่ยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจะได้เงินเพิ่มรับอีก200บาทเนี่ยโดยจะมีการโอนเงินเพิ่ม200บาทให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการโอนเงินดังกล่าวให้ประชาชนแต่อย่างใดนะครับผม200บาทนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้ามีความสงสัยหรืออะไรเนี่ยให้โทรไปที่1300นะครับที่พัฒนาขอไปครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพม.นะครับ1300นะครับโทรไปได้เลยนะครับหากมีความสงสัยในเรื่องของเงินเบี้ยความพิการในส่วนนี้นะครับ200บาทเนาะก็เขาได้ชี้แจงเอาไว้นะครับว่ายังไม่มีวันโอนใดๆนะครับยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเงิน200บาทที่หายไปตรงนี้ยังไม่ได้โอนนะครับแต่ว่า800บาทได้โอนไปแล้วนะครับวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับผมแล้วก็เขาได้บอกอีกนะครับว่ากรุณาหยุดการดูถูกและฟ้องผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ได้แล้วนะครับว่านำเงิน200บาทเนี่ยไปทำการทุจริตนะครับเขาก็ขอร้องมานะครับมันไม่เป็นความจริงนะครับก็ช่วยๆกันนะครับสำหรับเงินเบี้ยความพิการนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาแอดมินเขาเรียกไงคนที่ดูแลเรื่องเนี่ยเขาได้สอบถามไปตรงๆกับเรื่องนี้ที่ผอ.เลยนะครับเงินพิการ200บาทที่เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยโอนแล้วหรือยังครับตอนนี้ชาวบ้านถามมานะครับเขาก็ได้ถามไปที่ผอ.นะครับผอ.ก็ได้ตอบกลับมาว่ายังค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับเขาก็รับทราบนะครับแล้วก็วันนี้ชาวบ้านมาแจ้งนายกว่าคนจ่ายเงินเบี้ยความพิการเนี่ยจ่ายช้านะครับเพียง800บาทอีก200บาทยังไม่ได้เลยนะครับเขาก็กลัวว่าจะมีการทุจริตนะครับในส่วนนี้เนาะก็ตามนี้เลยนะครับสุดท้ายก่อนจากกันผมมีข่าวมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของพม.เหมือนกันนะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะครับที่บอกว่าพม.ช่วยเหลือเงินเยียวยาโควิดหรือเงินเยียวยาอะไรก็แล้วแต่นะครับคนละ200บาทนะครับเป็นข่าวเฟกนิวข่าวปลอมนะครับอย่าลงเชื่อนะครับผมก็แอนตี้เฟกนิวนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐเนาะก็เขาได้แจ้งเอาไว้เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ข่าวปลอมอย่าแชร์พม.แจกเงินเยียวยาโควิดนะครับตามมาตรการของรัฐนะครับไม่เป็นความจริงนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลเท็จนะครับผมตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆถึงประเด็นเรื่องพม.แจกเงินเยียวยาโควิดเนี่ยตามมาตรฐานของรัฐบาลแล้วทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยกระทรวงพม.เนี่ยพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับและขอความร่วมมือไม่ส่งข้อมูลต่อไปทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับผมเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับข่าวสารบิดเบือนหรือผิดนะครับหากมีข้อสงสัยหรืออะไรเนี่ยให้โทรไปที่สายด่วน1300ได้เลยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะก็บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยเป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบและประกาศของกระทรวงพม.ไม่ใช่เงินเยียวยาตามมาตรการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่อย่างใดนะครับผมดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับแล้วก็อย่าแชร์ข้อมูลตรงนี้ไปด้วยนะครับก็สรุปนะครับการจ่ายเงินสงเคราะห์รายละไม่เกิน 2,000 บาทเนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมของกระทรวงพม.เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวบิดเบือนข่าวปลอมนะครับไม่มีการแจกเยียวยาคนละ 2,000 บาทจากพม.นะครับผมแต่ถามว่าพม.มีการช่วยเหลืออะไรหรือไม่หรืออะไรอย่างไร
จริงๆมีการช่วยเหลือครับแต่ว่าเขามีการตรวจสอบนะครับว่าคุณได้รับผลกระทบจริงๆหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้ด้วยแล้วนะเป็นคลิปนานมากแล้วก็ยังไม่ได้อัปเดตมีโอกาสอัปเดตแต่อย่างใดเดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของพม.เยียวยาการที่ว่าช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยเอามาให้รับฟังกันนะครับแต่ย้ำอีกทีนะครับพม.จะช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับมีปัญหาจริงๆนะครับเขามีการตรวจสอบจริงๆนะครับถ้าคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆเนี่ยพม.เขาจะไม่ได้เข้าช่วยเหลือตรงนี้นะครับเขามีการตรวจสอบนะครับโอเคครับก่อนจากกันก็ฝากคลิปวิดีโอเก่าๆของข่าว3ทีวีเอาไว้อีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับก็มีเรื่องล่าสุดนี่เลยครับจุติไกรฤกษ์เร่งช่วยเหลือคนพิการนะครับอย่าลืมไปดูนะครับแล้วก็สรุปเงินเข้า5รายการเงินสดตรงนี้นะครับก็ไปรับฟังกันได้นะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสรุปในเดือนตุลาคมนะครับว่ามีเงินอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนาญผู้สูงอายุและเงินเบี้ยผู้พิการนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับสถานการณ์ณปัจจุบันตอนนี้ณวันที่18ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของเลือกตั้งอบจขึ้นมาด้วยนะกกต.เคาะแล้วนะครับเดือนธันวาคมนี้มีเงินสะพัดแน่นอนนะครับยืนยันจากนักข่าวเลยนะครับผมไปรับฟังกันได้ตรงนี้นะครับใครที่รู้ๆกันอยู่เนาะวงการการเลือกตั้งนะครับอบจนะครับเงินสะพัดแน่นอนนะครับรักใครชอบใครก็อย่าลืมเลือกคนนั้นนะครับโอเคครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเย็นนี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคืนนี้ฝันดีครับสวัสดีครับ